ัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราสองคนนะคะอาจารย์จากพันชุเพชรแล้วก็ดิฉันสัตกมลค่ะในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่25กรกฎาคม2560ค่ะวันนี้แน่นอนเป็นวันที่ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆฝนกันอยู่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะดิฉันเนี่ยนะคะมาก่อนรายการเนี่ยอดจับจ้องไปที่อกอาจารย์จักไม่ได้นะคะอกของคนใจดีโอ้โหเพราะว่าอกนี้ประทับนี่ไม่ติดเข็มไงไม่ต้องลึกข้างในนะเอาข้างหน้านี่นี่เข็มนี่เข็มนี่สวยมากคุณผู้ชมคะเข็มนี้มีความหมายจริงๆค่ะเป็นเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลประจำปี2560นะคะคือเรามีโครงการ70ปีแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจสร้างกุศลก็เลยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเลยมาทำบุญร่วมกันเข็มละ100บาทที่จะมาซื้อเข็มไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ได้ทำบุญให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ผู้ป่วยหนักไม่มีเงินในการรักษากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเข็มละ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เอาละวันนี้เข็มนี้ความหมายอย่างไรคือจริงๆเข็มเนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ได้ซื้อได้เพราะในกรุงเทพมหานครนะที่จังหวัดทุกจังหวัดซื้อได้หมดเลยครับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก็มีที่อบจ.ก็มีนะครับก็ไปซื้อมาถามว่าใครควรจะซื้อคำตอบจากผมครับคนไทยทุกคนใครเคยไปโรงพยาบาลคนนั้นต้องซื้อดิฉันไปทุกคนก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ต้องไปก็ต้องเมื่อใช้บริการโรงพยาบาลก็ควรจะไปตรงนี้100บาทครับ100บาทถูกมากเลยแล้ววันนี้นะคะท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะคุณผู้ชมพร้อมด้วยกับทางของคณะน้องๆนิสิตเนี่ยก็ได้มาให้ท่านนายกได้ติดเข็มนี่ไงติดให้เลยฮะเดียวนะนายกบริจาคด้วยอยากรู้เท่าไหร่ต้องไม่ต่ำกว่า100อยู่แล้วเพราะเข็มละ100ไงถูกต้องค่ะก็มาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านนายกก็ยินดีนะคะเพราะว่านี่คือการให้อย่างแท้จริงจากเรื่องราวของสุขภาพมาเรื่องราวของการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของน้องๆกันบ้างก็คงจะได้ทราบกันแล้วว่ากรุงเทพท่านนายกเองเนี่ยได้มีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อันนี้สำคัญครับน้องๆเพราะบ่อยครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเรียนแต่ไม่รู้ไงใช่ค่ะท่านนายกจึงบอกว่าต้องรู้จักรู้ด้วยแล้วการหาความรู้เนี่ยมันมีทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนเห็นไหมนี่ก็มีเนี่ยสิ่งที่ในห้องเห็นอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอยากให้น้องๆไปเรียนรู้กันไม่เฉพาะน้องๆ นะคะสิ่งที่ต้องทำคือผู้ปกครองทั้งหลายต้องพาน้องๆไปในหลายๆสถานที่ที่เขามีการจัดให้ดูนะคะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเห็นไหมใส่กับตัวคนได้ที่ไหนบ้างอาจารย์ลองยกตัวอย่างสิคะเยอะแยะครับเรามีหน่วยงานที่ร่วมโครงการประมาณ20หน่วยงานนะครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะแยะครับเลือกได้ครับมีทั้งหมด223แห่งเช่นรัชกาลที่4กับดาราศาสตร์ไปดูกันที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหรือว่าไปเรื่องครับเรื่องของดาวเสาร์ใกล้โลกอันนั้นก็น่าสนใจมีบอร์ดแคมป์ด้วยนะคะแล้วมีโปรแกรมที่ยื้อว่าประยุทธ์รันด้วยนะคะท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นการจะให้น้องๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้นอกสถานที่นอกห้องเรียนเพื่อจะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ให้ทุกเข้าถึงทั่วทุกเพศทุกวัยด้วยเป็นการติดอาวุธปัญญาชอบที่สุดเลยครับที่ท่านนายกบอกว่าต้องติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชนเราต้องใส่ปัญญาไม่ได้ให้อุปกรณ์ไม่ได้ให้แต่สิ่งของหน้าที่สมองเข้ามาสมองไม่ไปมันก็ไม่รอดครับเราต้องเนี่ยปั้นเด็กให้ขึ้นมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องส่งเสริมด้วยใช่แล้วนี่คนก็เป็นตัวอย่างของเด็กเก่งของไทยน้องจีนค่ะเด็กหญิงอาทยาติติกุลอายุ14ปีเท่านั้นแต่เธอไปคว้าแชมป์เลดี้ยูโรเป็นทัวร์นะคะในยุโรปแล้วก็เพิ่งกลับจากเนเธอร์แลนด์เมื่อวานนี้คว้าแชมป์กลับมาด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเธอเก่งมากๆตีกอล์ฟเก่งวงสวิงสวยนายกชอบนายกให้กำลังใจด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้มีการรักษาแชมป์ได้ให้มั่นคงด้วยนี่คือเรื่องสำคัญครับคือเด็กเนี่ยเขาจะเติบโตไปทางไหนเนี่ยนะฮะเขาต้องได้มีโอกาสเรียนรู้ไงไม่ใช่เฉพาะในตำราแต่เรื่องเรียนเนี่ยนะฮะเด็กน้องคนนี้ก็บอกว่าครับเรื่องเรียนต้องได้ด้วยแหละนะแล้วท่านนายกก็เน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยครับว่าต้องเป็นคนดีต้องเรียนต้องทันเทคโนโลยีให้กำลังใจน้องจีนด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงเรื่องที่มติครม.วันนี้อนุมัติกันหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าสิ่งที่เรายกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นคือการคมนาคมครับก็จะมีทั้งคมนาคมมันมีหลายช่องทางทางน้ำทางบกทางเรือและบกนี่ก็มีทั้งถนนและก็รางใช่ไหมครับแล้วทางนี้คณะมนตรีก็อนุมัติใช่ไหมครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีม่วงอาจารย์ชอบสีม่วงไหมถ้าสีแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะชอบมากเลยค่ะผมชอบสีเหลืองเพราะเกิดวันจันทร์นะชอบสีม่วงแต่ถ้าขึ้นรถไฟฟ้าผมขึ้นได้ทุกสีนะต้องสายนี้ด้วยสีเลยนะครับอันนี้ก็
อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าวิ่งจากไหนอย่างไรเนี่ยผมอยากให้ไปดูดีกว่าครับค่ะนี่นะคะเป็นสถานีที่วิ่งจากเตาปูนนะคะแล้วก็มาพระประแดงและครุในด้วยนะคะเรียกว่ามีทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมอยู่เส้นทางนี้ขึ้นได้หมด17สถานีเลยค่ะใต้ดินมี10สถานีแล้วก็ยกระดับอีก7สถานีนะคะเรามีรายละเอียดมาให้ชมกันไปชมกันเลยค่ะปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีสภาพการจราจรที่ติดขัดขณะที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีจำกัดจึงจำเป็นต้องมีการสร้างโครงข่ายเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือสายสีม่วงใต้ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วงเหนือทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของรฟม.รวม6สายทาง13โครงการมีกำหนดเปิดให้บริการดังนี้ปี2561สายสีเขียวใต้ปี2563สายสีน้ำเงินสายสีเขียวเหนือสายสีชมพูและสายสีเหลืองปี2565สายสีน้ำเงินต่อขยายสายสีเขียวเหนือต่อขยายและสายสีเขียวใต้ต่อขยายปี2566ถึง2567สายสีส้มตะวันออกสายสีส้มตะวันตกและสายสีม่วงใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มี17สถานีระยะทางทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน 12.6 กิโลเมตรทางวิ่งยกระดับ 11 กิโลเมตรแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหนือลดระดับลงและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใต้ดินบริเวณคลองบางซื่อแล้วเบี่ยงเข้าสู่ถนนสามเสนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีแรกของโครงการ 1. สถานีรัฐสภา 2. สถานีสีย่าน 3. สถานีวชิรพยาบาล 4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ 5. สถานีบางขุนพรหม6. สถานีผ่านฟ้าเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 7. สถานีสามยอดซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากนั้นลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี 8. สถานีสะพานพุทธ 9. สถานีวงเวียนใหญ่ 10. สถานีสำเรแล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับ 11. สถานีดาวขนอง 12. สถานีบางปะแก้ว 13. สถานีบางปะกอก 14. สถานีสะพานพระราม 9. 15. สถานีราชบูรณะ 16. สถานีพระประแดงและ 17. สถานีครุในสถานีได้ออกแบบให้ทันสมัยสวยงามโปร่งสบายตาและสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับพื้นที่ปลายสายทางเป็นโรงจอดรถไฟฟ้าหรือ Stabling Yard ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนใต้ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลีสุขสวัสดิ์นอกจากนี้ยังมีอาคารจอดแล้วจอดหรือ Park and Ride เพื่ออำนวยความสะดวก2แห่งได้แก่อาคารจอดแล้วจอดที่สถานีบางประกอบสูง10ชั้นจอดรถได้ 1,640 คันและอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีราชบูรณะอาคารที่1สูง8ชั้นจอดรถได้495คันและอาคารที่2จอดรถได้864คันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2561และเปิดให้บริการในปี2566ถึง2567เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีรวมถึงจังหวัดสมุทรปราการให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรฟม.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้มีประสิทธิภาพพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับชีวิตเมืองโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในฝันนี้ใช่ไหมนามันจะเป็นจริงรเราสามารถจะเชื่อมต่อการเดินทางได้จากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพกรุงเทพก็ดูสิรถไฟฟ้าสีม่วงไปเชื่อมสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีเหลืองโอ้มันฟินมากเลยอาจารย์ค่ะคือตอนนี้ทุกภูมิภาคเนี่ยสามารถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพได้เพราะว่าเราก็สามารถที่จะเอารถมาจอดปั๊บนะเมื่อกี้นะมีที่จอดรถให้ด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเข้ามากรุงเทพลูกหลานอยู่กรุงเทพคนมาหลู่โรงพยาบาลมาเยี่ยมหรือจะมาเที่ยวเนี่ยนะต่อไปสบายมากกำหนดเวลาได้เลยครับว่าจะถึงเป้าหมายจะถึงปลายทางกี่นาทีและที่สำคัญคนต่างจังหวัดอย่าน้อยใจเพราะว่าคุณได้อนุมัติไปแล้วหลายโครงการรถไฟรางคู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเรื่องของมอเตอร์เวย์นะคะสู่ภาคต่างๆนะคะแล้วก็โอ้โหเรียกว่ารอบทิศรอบทางคืออย่างนี้ครับร่าง
ประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์ครับมันจะโตอันใดอันหนึ่งไม่ได้หรอกครับหัวก็จะใหญ่เกินไปไม่ได้มันต้องโตไปพร้อมๆกันอันไหนถ้ามันโตเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเติบโตไปพร้อมกันแต่มันโตเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะจะให้เล็บเท้ายาวแบบเล็บมือก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนกันครับก็ต้องขยับเดินไปด้วยกันและสุดท้ายเนี่ยประโยชน์สูงสุดก็คือคนทั้งประเทศใช่ค่ะเมื่อการขนส่งดีขึ้นคนก็อยากจะมาลงทุนเมื่อเข้ามาลงทุนก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาใช่ไหมครับเกษตรกรเองก็ขายข้าวขายของขายอาหารได้มีงานทำพอมีงานทำลูกหลานก็สามารถเรียนหนังสือได้โอ้โหมันเติบโตนี่คือการก้าวไปทางหน้าจริงๆของสังคมไทยครับนี่คือการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศตามโครงสร้างพื้นฐานที่ท่านนายกตั้งใจจะให้ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมจากเรื่องของรถไฟฟ้าเราขึ้นเขาไปดีกว่าอาจารย์เราจะไปรถไฟฟ้าไปขึ้นเขาไปได้สิเดี๋ยวจากรถไฟฟ้าไปรถไฟใช่เพราะความจริงนะรถไฟฟ้านะต่อไปเนี่ยจะไปถึงแถวนู่นนะออกไปถึงแถวเราลงรังสิตนู่นน่ะต่อได้เลยแล้วก็มีรถต่ออีกเดี๋ยวนี้ถนนนะ4เลน6เลนเดินทางไปง่ายมากรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกนะภูทับเบิกเนี่ยเป็นที่ที่ฉันชอบ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 มากไปกางเต็นท์ดูทะเลหมอกสวยสวยเดี๋ยวตอนไปเนี่ยไปตอนหลงแบบหลงรักมี for in love ช่วงแรกอะไรอย่างนั้นก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ภูทับเบิกถ้าเราเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันกลายเป็นภูทับเบิกที่โดนบุกรุกนะจ๊ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ภูทับเบิกเนี่ยนะเขาแบ่งไว้เขาจัดไว้สำหรับให้พี่น้องชนแบบชาติพันธุ์ชาวม้งเนี่ยได้ใช้ในการทำการเกษตรนะฮะให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์คือมีคนต่างพื้นที่เข้าไปซื้อสิทธิ์แล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทขึ้นมาแล้วถ้าท่านเคยขึ้นไปเห็นนะครับรีสอร์ทที่เห็นเนี่ยเป็นรีสอร์ทลูกกวาดเลยนะสีเขียวสีแดงสีส้มซึ่งมันไม่เข้ากันเลยกับบรรยากาศนะครับทำลายทัศนียภาพในที่สุดก็ต้องคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติครับเพราะนั้นรัฐบาลจึงต้องเอาแนวคิดมากำหนดมาเลยครับค่ะ6แผนงานด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแผนงานแรกก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ภูทับเบิกจัดผังให้มีการพัฒนาที่ลงตัวแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคนในพื้นที่แล้วก็จัดตั้งเป็นรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์แล้วก็มาช่วยกันบริหารจัดการนี่คือสำคัญครับคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันมาสู่ประเด็นที่2เรื่องของพื้นที่ผ่อนปลนก็ต้องมีนะครับมีพื้นที่ผ่อนปลนให้ตรงไหนใครทำไม่ผิดไม่ถูกก็ทำให้มันถูกซะนะครับถูกต้องค่ะและยังมีการพัฒนาเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะคะให้มีความเพียงพอต่อชุมชนรองรับการขยายตัวในอนาคตที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็มีสุขลักษณะที่ดีที่นี่แน่ที่บอกครับให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันให้ได้แน่นอนต้องไม่รังแกเขาถูกต้องค่ะอย่าไปมองว่านี่คือการรังแกคนจนไม่เลยนะครับเราอยากให้อยู่อย่างที่แบบเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ที่บอกไว้ครับพัฒนายั่งยืนพลิกฟื้นอัตลักษณ์พิทักษ์ระบบนิเวศนี่ไงที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อครับสุดท้ายประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับพี่น้องทั้งประเทศเพราะพี่น้องชาวม้งเราก็มีที่ที่ทำมาหากินเราก็มีป่าต้นน้ำมีที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับเพราะนั้นได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดครับและแน่นอนว่าทุกคนต้องใช้พื้นที่ร่วมกันเพราะนี่คือพื้นแผ่นดินที่ประเทศไทยของเราให้กับทุกคนได้ใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะจากเรื่องราวของบนภูเขาเราไปต่อกันที่อากาศสักนิดนึงตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าโอ้โหสายการบินต่างๆนี่มาเมืองไทยแบบเนื้อหอมโอ้โหการจราจรทางอากาศนี่ยุ่งยากเหลือเกินยุ่งเหยิงผมรู้ว่าตอนสมัยสาวๆเนี่ยต้องอยากเป็นแอร์โฮสเตสแน่นอนค่ะแต่ความสูงไม่ถึงค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยเรามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าณวันนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนานะครับมีการสร้างให้พัฒนาคนขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งคณะมนตรีก็เลยมีมติอนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเรื่องการสร้างอาคารเรียนของสถาบันการบินพลเรือนนะครับกับวงเงินที่อนุมัติไปก็ 1,402.79 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาให้รองรับกับธุรกิจการบินที่กำลังเข้ามาถึงประเทศไทยให้ได้มาตรฐานใครได้ประโยชน์ด้วยลูกหลานของคนไทยทั้งนั้นแหละครับที่ได้มาเรียนที่นี่ไงนะครับมาอีกเรื่องนึงค่ะเราไปที่เรือนะคะจากภูเขามาอากาศแล้วมาที่เรือกันต่อแน่นอนว่าหลายคนไม่เคยไปลงสนามบินอุตภเปามันมีจริงหรือมีจริงแล้วก็มีสายการบินบางสายการบินไปลงแล้วแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอเพราะตอนนี้คุณผู้ชมคะดอนเมืองก็แน่นสุวรรณภูมิก็แน่นและยังมีสายการบินที่มาจากนานาชาติจะไปลงตรงไหนก็เลยมีการพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยรอบนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัตินะครับเป็นงบประมาณปี60งบกลางนะครับเพื่อพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบนะฮะเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของการเปิดเรียกระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั่นแหละครับก็เป็นวงเงินไปนะฮะขยายกันไปใช่ไหมครับค่ะ 760.77 ล้านบาทนั่นเองนะคะค่ะ
เอาละค่ะเราไปอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรยางพาราแน่นอนว่านายกท่านพูดมาไม่น้อยกว่า5ครั้งได้ที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆนั้นมาช่วยกันดูซิว่าเอายางพาราไปทำอะไรได้บ้างนะคะก็มีผู้ที่ตอบสนองนโยบายท่านนายกมาแล้วตอนนี้ดีใจมากๆนะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะกระทรวงที่อยากพูดถึงกระทรวงแรกเลยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเขาจะไปสร้างอย่างนี้เอายางพาราไปใช้ในการปูพื้นคอกในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนค่ะอาจารย์นอกจากนั้นกรมประมงก็ทำนะฮะเพราะกรมประมงเนี่ยก็จะมีที่อบรมสัมมนาก็จะเอายางพาราเนี่ยไปจัดทำเป็นที่หลับที่นอนนะฮะเป็นที่นอนยางพาราไงใช่ไหมฮะผมว่าทุกกระทรวงทำได้ไม่ใช่แค่สองกระทรวงนี้เท่านั้นครับกระทรวงไหนๆก็ทำได้กระทรวงก็ทำแล้วเราจะช่วยกันใช่ไหมให้มาช่วยกันนะฮะไม่อย่างนั้นเราก็จะอยู่บนพื้นฐานหวังแต่จะส่งยางพาราที่เป็นอะไรครับเป็นตันๆออกไปแต่เราไม่มีการจะแปรรูปออกมาเลยเพราะนั้นทุกกระทรวงควรที่จะต้องสนับสนุนตรงนี้กันตอนนี้ก็มีนำร่อง3กระทรวงอย่างมีกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีกลาโหมแล้วก็ท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็ทำแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละกระทรวงก็กำลังทยอยเสนอมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่เฉพาะของกระทรวงนะพี่น้องประชาชนผู้ทำธุรกิจในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็สามารถนำยางพาราของเราไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเสร็จทั้งหมดก็เป็นงบประมาณที่อนุมัติไปเป็นงบกลางอยู่ที่ 1,851 ล้านบาททั้งหมดก็เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรยางพาราที่ปลูกยางพาราของเราทั้งหมดทั้งมวลที่นายกอนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติวันนี้ล้วนเป็นปากท้องของประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกประเทศไทยทั่วทั้งประเทศไทยทั้งสิ้นนี่รู้ไหมผมเองเนี่ยเปลี่ยนที่นอนเป็นใช้ที่นอนยางพาราแล้วนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจารย์เรียบร้อยแล้วผมใช้ที่นอนยางพาราดิฉันหมอนยางพาราเรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปใช้ถุงมือยางพาราที่ยางพาราอย่างนั้นเลยนะช่วยกันไงช่วยกันจริงๆนะค่ะรัฐช่วยคุณแล้วพี่น้องประชาชนก็ช่วยรัฐด้วยแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วล่ะค่ะเราสองคนอาจารย์จากพันชูเพชรดิฉันสัตตกมลลาไปก่อนนะคะพบกันในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปภูทับเบิกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจริงเหรอจ๊ะไปจริงค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปรถ